มันคนไม่น่ากลัวเลยไม่ต้องกลัวคนมากกว่าไม่ต้องกลัวคนมากกว่า
แล้วก็น้ำมาด้วยนะคะ
ครับจากนี้ไปก็คงจะเป็นเวลาอันเป็นมงคลเลิกมงคลชัยแล้วที่เราจะได้น้อมนำเจ้านาควิทวินอาจหารหรือว่านาคแล้วก็นาคเมธาสิทธิ์อาจหารเข้าสู่พิธีการทำกว่านาคนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับโดยมีคุณปู่ทัดอาจหารคุณยายทองพันธ์ขาวชาอ้อนเป็นประธานนะครับแล้วก็มีคุณพ่ออนันต์และก็คุณแม่พรนิพาอาจหารนะครับเป็นเจ้าภาพก็กราบสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับพี่ป้าน้าน้องญาติสนิทมิตรสหายที่มาร่วมบุญร่วมใจสร้างพระด้วยกันในวันนี้นะครับอนุโมทนากับทุกท่านด้วยอันว่าการบรรพชาหรือว่าการอุปสมบทนั้นก็ถือว่าเป็นการสนองคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นอันสำคัญประการหนึ่งนะพ่อนาคนะและก็ถือว่าเป็นอภิกุศลยากที่บุคคลนั้นจะกระทำได้สำเร็จต้องสมบูรณ์โดยพิเศษช่วงขณะสมัยและโอกาสที่เจ้านาคได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาดังคำบาลีว่าบุคโลปปชิตวังพุทธสาคเนปปทังกันหังกุสลังกิริสติติบุคคลใดก็ตามที่เกิดมาในศาสนาพุทธก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นเกิดมาท่ามกลางแสงสว่างแห่งประทีปพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถ้าได้เกิดมาเป็นชายดังเช่นเจ้านาคทั้งสองนี่แล้วก็ถือว่าเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาของพระนรุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่พ่อนาคจะต้องละกิเลสเปลี่ยนแปลงพฤติสันดานจะต้องละความรักความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ทรมานทั้งหลายทุกนี้พ่อนาคจะไปกล่าวความผ่านต่อหน้าพระบูชาปากของพ่อนาคพูดไปพ่อนาคก็ต้องระลึกนึกตามพร้อมด้วยกายวาจาใจดังนี้ดังที่พ่อนาคจะมานั่งฟังการทำพ่อนาคในวันนี้ก็ขอให้เจ้านาคทั้งสองจงทำจิตใจให้รื่นเริงนะพ่อนาคนะอย่าท้อถอยถ้าแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็ขอให้นึกด้วยว่าละมันมากั้นไม่ให้พ่อนาคบรรลุซึ่งความดีก็ขอให้เจ้านาคทั้งสองจงใช้ขันติคือความอดทนอดกลั้นเอาชนะมารได้เด็ดขาดบารมีก็จะเพิ่มเติมให้กับตัวของพ่อนาคเองกุศลผลบุญก็จะนำพาพ่อนาคไปสู่สุคติภพ3เป็นต้นว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไปจนถึงนิพพานสมบัติดังที่พรรณนาในพ่อนาคนะก็ขอให้พ่อนาคภาวนาไว้ในใจว่าสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังตลอดพิธีการนะลูกนะพิธีการทำกว่านาคนะครับก็เป็นพิธีแห่งพราหมณ์เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีการกล่าววันเชิญเทพเทวาให้ลงมาจากสวงสวรรค์เพื่อมาเป็นสักขีพยานในการทำกวนนาคในการทำกวนนาคในวันนี้ฉะนั้นแล้วก็ขอให้เจ้านาคจงระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง3คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดทั้งเทพเทวาที่จะลงมาเป็นสักขีพยานในการทำกวนนาคในวันนี้และเพื่อความเป็นสิริมงคลเลิกมงคลชัยขอให้ลั่นคงชัยขึ้น3ทีมุนเสียงใครดีโหร้องด้วยเพื่ออำนวยไวชัยอ้าวเสียงดีโหเองเลยค่ะโหเองเลยไงพลพีโหเองแล้วคล้องไปไหนหมดคล้องอ่ะคล้องเล็กคล้องใหญ่ช่วยกันฮิ้วหน่อยนะคะโอ้
ขภาพแข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปนะคะสาธุขอคณะพิพาทบรรเลงเพลงวารวยรวยทุกคนการระบาดนี้รวยความสุขรวยเงินรวยทองนะช่วงนี้ก็กราบเรียนเชิญคุณพ่ออนันต์คุณแม่พรนิพาสวมมงคลให้กับเจ้านางทั้งสองกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพนะครับช้าๆนะครับแล้วก็รบกวนมองกล้องด้วยนะฮะช่วงนี้ก็จะสะดวกไหมถ้ารบกวนคุณแม่คุณพ่อนั่งอยู่ด้านหลังเจ้านาคทั้งสองสะดวกไหมครับให้เจ้านาคนั่งคุกเข่าขึ้นนะลูกนะกราบลงไปที่หมอน3ครั้งจะได้ให้พ่อนาคนั้นได้กราบบูชาพระรัตนตรัยย่อๆสักนิดหนึ่งนะลูกกราบ3ครั้งพร้อมๆกันลูกกราบที่1กราบที่2กราบที่3พนมมือแล้วก็ว่าตามนะลูกนะอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมิกราบลงไปที่หมอน1ครั้งสวากขาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนามาสามิกราบสุปฏิปันโนพระควันโตสาวกสังโฆสังขังนามามิกราบลงไปที่หมอนลูกตั้งนโม3จบช้าๆนะลูกนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาโพคาวโหติโยกนาถังรัตนตยังอภิปูชยามะอัคคีพาหูบุพังอหังคิเนทัตตวาอะสีติกัปปโกปิโยอภิรูโปมหาปัญโยทาเรนโตปิตะกะตายังนิพพานังปรมังสุขังสาธุสาธุสาธุเอากราบลงไปที่หมอน3ครั้งเสร็จแล้วก็นั่งพับเพียบพนมมือไว้สักครู่หนึ่งนะลูกนะเมื่อกล่าวอัญเชิญเทพเทวา
กราบไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าก็นั่งขัดสมาธิฟังหมอร้องหมอแหล่ฟังตามสบายตอนนี้รบกวนพับเพียบพนมมือไว้สักครู่หนึ่งนะลูกสาธุนะโมอันวานมัสสการพระเดชมาอันชุริกรพระสารขึ้นเหนือสีเสียโรโรดด้วยเทพพยดาเจ้าขอพี่เปรมประโมทนมโนสารนาสารจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์ขติยวงศ์อันเรื่องเดชอีกทั้งเท้าไทยและเทเวทั่วทุกที่สารสรชังสะเสนังสะพันธุงลินทางผลิตานุภาโวสัทธารคโตตีผลิตวานเมตังสเมตาอาทันเอตาอาวิคิตจิตาผลิตังพนันเอตุสักจันตลิเฮวิมมานิที่เปรเทจากข้าเมตรวนาข้านิเคหาวะทุมอิเคตเตภุมมาจยันโตทีวาชลทลวิสาเมยาคาขันทปนาคาติดทันตาสันติเกยังนมุนิวราวาจานังสังสาวานาการโรอายามพระธรรมตาธรรมสาวานาการโรอายามพระธรรมตาเทวดาเจ้า
ขออัญเชิญมาประชุมทั่วสถานทั่วทั้งสี่ท้าวจตุโลกบาลอิตาวาเลสอัลสิงสู่อยู่ในหิมเวทเขื่อนเขาลำนาวเงื้อนั้นทั่วทั้งกรุงกลึกวนาเกลื่อนจอมไกรราดจงลงมาสะโมสรสันนิบาตคอยรับซึ่งส่วนบุญเทพยดาจงกรุณาแด่เจ้าภาพท่านทั้งหลายที่ตายจากไปช้านานจงมาบอกข่าวสารด้วยช่วยประกาศเอ็นดูเงือด้วยช่วยบอกคณะญาติให้รู้ตัวว่าพ่อนาคจะบวชตัวในพระพุทธศาสนาหนึ่งคนาคจะได้แผ่เมตตาไมตรีจิตจะได้ตรวจน้ำพรำอุทิศอนุญาตให้ได้มูสิลิคุทธอมาตนายนิลยักษ์บานธรณีทานเจ้าแผ่นดินว่าขันธมารและมนทินอย่าได้เงือมีขอให้วาจาของข้าพเจ้าทั้งสามนี้ประสิทธิ์สิ้นดังหนึ่งข้าวเจรประนินสหสเทวราชท้าวเธอลงมาประกาศจริงใดใดขอให้ได้ดังพระบันชางให้สมมาตรปรารถนาดังประกาศครั้นถึงเที่ยงคีรีราชลาลับโลกดับขันเข้าสู่ประตโมกโอคณะลึกมันตัดกระแสสงสารใจสิ้นสุดอานิสงส์ที่จะพาอับจะบวชบุตรบำรุงชูขอให้เฟื่องฟูไปจนดับคันขอเชิญเทพอ
วัสดีของขึ้นสามทีหมอพรพี่เสียงดีโหร้องด้วยเพื่ออวยพระพรชัยและขอเชิญคณะปีภาษทำเพลงสาธุการเพื่อต้อนรับเทพพยาบาลนักการระบาดทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้สารวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งๆขึ้นคุณมารดอนเออ
ที่สอนสั่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานเอ่ยทั่วแดนไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานเอ่ยทั่วแดนไทยขอให้มาช่วยคุ้มภัยเอ่ยในงานนี้ให้เข้ามาเป็นมงคลในมนต์พิธีให้เข้ามาเป็นมงคลในมนต์พิธีงานมงคลวันนี้อย่ามีพ่อยพ่ายจากนายใครก็ถามมีเนื้อความบอกไว้ในคำเพียจากนายแล้วเขาทำไมเรียกนาปีหนึ่งเขาบวชกันมามีงานบวชนาสนุกสนานขอเชิญพี่น้องหญิงชายฟังยายเรื่องเก่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชนี้ความเศร้าสงสารตัดลบลงโลกีโดยมิได้มีสิ่งไหนพบหนทางสว่างสวัยเรื่องเลื่องกันไปทุกอย่างพญานาคอยากได้กุศลแปลงตัวเป็นคนมากราบไหว้พระติธาเทระก็บวชให้พักอยู่ใกล้ๆกับท่านแต่พอถึงตอนนอนหลับร่างก็กลายกลับไปเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่รู้ชัดว่ามีสัญชาติเดรัจฉาน
จึงพากันไปบอกเล่าให้พระพุทธเจ้าจับศึกต้องกลับไปอยู่น้ำลึกไม่มีใครนึกสงสารถึงตัวเป็นสัตว์ไม่มีสิทธิ์ก็ยังมีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อหน้ากันไว้คนที่จะไปจากท่านให้มีชื่อหน้ากนำหน้าเมื่อถึงเวลาเข้าบวชเอาเชิดหน้ามาอวดก่อนที่จะบวชลูกหลานจะเรียกกันว่าบวชนักมีชื่อติดปากมานานว่านาคนั่นมาจากไหนมีอยู่ในพระไตรปิฎกน้องอิงฟ้าเอ้ยเท้าพญานาคามีนาว่าพุทธชงโอ้โหบำเพ็ญเพียรภาวนา 8,000 ปีฟ้าเอ้ยเริ่มใส่ในบวรพระพุทธศาสนาเหลือเกินเหลือเกินแปลงกายมาเป็นมนุษย์น้อยมาขอบวชกับพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ก็บวชให้แต่ยามที่เท้าพญานาคาจะจำวัดโดยความที่อดตลับขับตะนอนมาเป็นวันเป็นคืนเวลาหลับนี่ก็หลับลึกเลยพอหลับลึกนี่จิตก็ระลึกนึกถึงบ้านถึงลูกถึงเมียขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวกายที่เนรมิตเอาไว้ก็กลับกลายเป็นพญางูใหญ่ดังเดิมเขาบอกหางโผล่ประตูหัวโผล่หน้าต่างนู่นตัวบล้มทําเลยอย่างกับอนาคอนด้าเลยเคยเห็นไหมงูอ่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นงูแต่ยังไม่เคยทำไมเคยเห็นไงอยู่ข้างๆเนี่ยสร้างความตกใจให้เพื่อนภิกษุที่จำวัดอยู่ด้วยกันนี่ก็นำความไปกราบทูลต่อองค์พระสัมมาองค์พระสัมมาก็บอกท้าวพญานาคาเอ้ยเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มนุษย์ผู้ประเสริฐจะมาบวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาไม่ได้ขอให้ลาสิกขาบทออกจากความเป็นพระโอ้โหท้าวผู้ชงเสียใจมากเลยแต่ด้วยความที่เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระสัมมาอยู่แล้วไม่เป็นไรสึกก็สึกลาสิกขาก็ไม่เป็นไรแต่ขอฝากนามเอาไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีชายครบบวชจะเข้ามาบวชอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาขอให้ใช้คำว่านาคนำหน้าสักนิดหนึ่งดังเช่นพ่อนาคไอและก็พ่อนาคเอิร์ธในวันนี้นาคเอ๋ยมีบุญญาธิการมากมายเหลือเกินเกิดมาเป็นชายมีอาการครบ32ตามที่พุทธบัญญัติบัญญัติเอาไว้ประคองตัวประคองกายจนอายุครบบรรพชาในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าได้สร้างสมบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติถึงจะได้เกิดมาเป็นหน่อเนื้อเชื้อชินบุตรและจะได้เกิดเป็นบุตรของพระสัมมาในวันพรุ่งนี้นาคเอ๋ยและเพื่อให้สมกับบุญที่เราได้เกิดมาเป็นหน่อเนื้อเชื้อชินบุตรได้เป็นบุตรของพระสัมมาจะบวชกันคนละกี่สิบพรรษาแล้วลูกยิ้มอ่อนๆยิ้มฟันขาวเลยอะโอ้โหทำไมอาจารย์ถามลึกจังวะงั้นเราต้องตั้งกาดสูงเอาไว้ก่อนนะลูกนะตั้งมั่นไม่เป็นไรลูกบวชมากบวชน้อยสำคัญที่สุดก็คือศีลอย่าให้ด่างพร้อยนะเดี๋ยว
พระครูสวดพระอุปัชฌาย์ก็จะสอนให้เราว่าศีลวัดกิจวัตรมีอะไรบ้างที่สำคัญที่สุดนะลูกโทรศัพท์ตลอดที่เราอยู่ในร่มกาสาวพัดไม่จำเป็นเอาไว้ที่บ้านเลยลูกใครคิดถึงพระก็ไปหาที่วัดไปกราบพระที่วัดโทรศัพท์ไม่ต้องพกดีที่สุดน่ารู้ไหมลูกโทรศัพท์นี่แหละทำให้พระปราชิกโทรศัพท์นี่แหละทำให้พระสังฆาธิเศษพระจะไม่เป็นพระศีลเราจะด่างพร้อยเพราะโทรศัพท์อยู่ในมือเราถ้าเราตัดแล้วละแล้วกี่วันไม่เป็นไรลูกโทรศัพท์วางเลยนะลูกนะไม่ต้องพกเข้าไปออกจากอุโบสถมานี่ชีวิตเราไม่มีแล้วโทรศัพท์วางทิ้งไปเลยได้ไหมลูกถึงก็ต้องทิ้งเลยแล้วเดี๋ยวหมอจะไปตามเก็บจบเรื่องพญานาคจากนี้ไปก็จะมาว่าเรื่องของเจ้านาคไอและเจ้านาคเอิร์ธมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรจุติมาจากไหนความทุกข์ทรมานของคุณแม่มีมากน้อยเพียงใดเราจะบรรยายเป็นขั้นเป็นตอนเอาหมออิงฟ้าสวัสดีเจ้าภาพพี่ป้าน้าน้องญาติสนิทมีสหายของเจ้านาคและยังทักทายตัวเองและยังลูกแนะนำหน่อยสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านเลยรวมถึงท่านคณะเจ้าภาพนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งละกันนะคะก็หมอขวัญนะคะฟ้าหรือว่าที่รู้จักกันก็ฟ้าเดอะวอยซ์นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาหมอขวัญอาจารย์พลพีนะคะแล้วก็แม่พิกุลมาด้วยน้องอิงฟ้านะครับเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูชัยชนะบุญโชติศิลปินแห่งชาติวันนี้พ่อก็เป็นห่วงหลานกลัวจะหกขมั่มคว่ำขมเณรพ่อก็มาเป็นกำลังใจด้วยนะไม่ใช่เลยจะหาว่าพ่อไม่มีงานคือเราไปงานหลวงพ่อเสือดำมาแล้วนี่เขาทิ้งแม่มาซะพ่อเลยต้องมาเราต้องเลยต้องขับรถมาด้วยอีกคันหนึ่งพ่อก็เลยติดมานั่งอยู่นั่นน่ะโอ้ติดรถมาติดรถมาโอ้ตามมาส่งนบผมหนีมาว่างั้นเถอะก็ต้องรีบมาจัดเตรียมนู่นเตรียมนี่เนาะงานใหญ่โอ้เข้ามานี่ตกใจมากเลยงานใหญ่มากนะอนุโมทนาด้วยนะนักนะโอ้โหสมกับบุญสมกับเกียรติมากเลยจบเรื่องพญานาคนางไอ้นางเอิร์ธมาจากไหนตั้งใจฟังนะลูกสาธุนะโมตัสสะภะคะวะพ่อนาขอให้พ่อสุภาเจริญผลมีประชาชนมากมายทั้งซ้ายและขวามีบิดามารดาปู่ย่าตายายมาเป็นประธานล้ว
านมีน้ำจิตชื่นบานแสนจะยินดีกับพระเจ้าจะขอถ้าจัดมานทั้งอายามาราวีขันธมานอย่าย่ำยีให้ถึงกับอาพาธพยามัจจุราชอย่ามาพิฆาตให้ถึงซึ่งชีวิตกิเลสมานในดวงจิตให้เจิดจางประหารขันธมานเสียให้เหินห่างอย่ายิ่งยนขอให้พ่อบวชสำเร็จผลสถาพรน้ำจิตของพ่ออย่าย่อหย่อนจงพองแผ่วประดุจดังน้ำในคนโทแก้วที่ใสบริสุทธิ์เนี่ยละพนักเอ๋ยก่อนที่เจ้าจะเข้าสู่ครรภ์ของมารดาเจ้าก็ยังเป็นแสงสีมณีนินเที่ยวได้ลองลอยอยู่บนอาคารตามธรรมดาเขาเรียกกันว่าเป็นละผีพุ่งตายเที่ยวได้ลองลอยไปตามห้วยผาตามวาระดีทีพระชนนีนี่ก็กำลังหลับสนิทสูงบินนิมิตฝันไปว่าในหัวแหวนมรกตสุดแสนงามจากเดินเป็นกลอนสุนทรน้ำถอยฟังกันสักน้อยเรื่องป่าที่สนกล่าวถึงกำเนิดประการเกิดของคนมันมีเหตุผลกันมาอย่างไรเป็นการเทิดทูนพระคุณมารดลที่มาอุทธรทุกอย่างเพียงในนาเวทนายิ่งกว่าเมื่อใครใครโปรดฟังเอาไว้ประดับปัญญาพระคุณพ่อแม่ที่แผ่ไพศาลถ้าจะประมาณก็คงยิ่งกว่าเอื้อมหาสมุดในสุดจะพันรนารวงเมาแผ่นฟ้าและปัดตะพีมีอาจนำมาก็แทนข้าน้ำนมนี่เอ้ยนะฮึ่งเอ้ยนะฮึ่งนะฮึ่งเอ้ยนะฮึ่งนะฮึ่งนะฮึ่งฮึ่งเด้งฮึ่งนะฮึ่งมาไม่อาจนับมาก็แทนข้าน้ำนมที่กลั่นผสมปกข้าวเกสีน้ำนมซึมซาบปริมาตายขอสะดุดีไว้ในคำกลอนดังคำโบราณที่ท่านจารึกในเด็กเคยบันทึกไว้แต่เก่าก่อนก็หลายเชิงหลายชั้นก็หลายขั้นหลายตนจะกล่าวว่าเป็นกลอนให้ท่านเข้าใจอันว่าวิญญาณจะป่าที่สนก็จะแปลงตนน่าเป็นผีพุ่งตายโชดช่วงดวงแดงส่งแสงประกายและเห็นเป็นสายในยามราตรีพุ่งจากฟ้าฟ้าลงมาเบื้องล่างคล้ายๆดาวหางพุ่งอย่างเร็วจีเป็นแลนดวงวิญญาณพุ่งผ่านเมฆี
สู่บัดทัพพียังครั้นมันโดนถ้าใครตื่นเต้นและเห็นร้องทักนี่จะลอยเสียหลักเอื้อไปเข้าท้องมาตามคำผู้เฒ่าท่านเล่ากันมาเท็จจริงนะไม่กล้าจะมายืนยันจะพูดถึงยุคนี้ก็เห็นที่จะยากจะเกิดลำบากจริงนะจริงนอท่านนะเขามีสิ่งของเอาไว้ป้องกันมันแทบจะตันไปเสียทุกทางบ้างระบาดที่สนนะบางก็โดนยาคุมคิดแล้วก็กลุ้มพอถูกขัดวางบางคนนะก็เพลิดไปเจอทุ่งหญ้าสิไม่มีทางที่จะเกิดได้บ้างมีบุญญาสร้างมาเก่าก่อนวิญญาณสังจรลงมาจากสวรรค์ได้ปะเหือที่สนไม่โดนกีดกันได้เข้าสู่พันสะดวกเสียจริงได้ป่าที่สนเป็นละคนขึ้นมามีแขนมีขาขึ้นทีละอย่างสายเลือดบิดามารดาประดังแล้วจึงขอตั้งขึ้นทีในครั้นวันนี้พ่อนาบุญมากเหลือล้นได้เกิดเป็นคนสมปรารถนาแถมยังได้บวชให้บิดอนมารดาขอให้ผลบุญนำพาให้นาคได้พบนานิพพานสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามิต่อจากนั้นมามาดาของพ่อนาก็มีอาการแพ้ท้อว่าอยากจะกินอาหารเข้าไปต่างๆนานาเดี๋ยวอะไรเนี่ยทำท่าจะแพ้แล้วสินะทำไมเคยแพ้แล้วไงแล้วทำท่าคว้าใหม่จะแพ้แล้วสินะถ้าแท้จริงๆอ่ะยังไม่เคยแต่ว่าถ้าตามตำรับตำราก็พอมีบ้างโอ้นี่ต้องถามคุณแม่นิพาพรค่ะถามว่าตอนที่เจ้านาคมาอยู่กับคุณแม่ใหม่ๆคุณแม่แพ้เยอะไหมครับแพ้ไหมคะแม่บอกไม่แพ้เลยวันนี้เขาไม่จ่ายตังค์ฮะคุณแม่ไม่จ่ายตังค์ยังไงแล้วคุณแม่พรทิพาเรียกชื่อผิดอ้าวแกมางานไหนเนี่ยพรทิพาตามประธานาภัยคุณแม่บอกไม่จ่ายตังค์เลยไปเอางานไหนมาเรียกเนี่ยจำงานผิดเลยพอที่พาใช่ไหมเออหมอต้องนอนบ้างนะอย่าแพ้เลยนุ่นหนูแพ้ไม่สมบทบาทหรอกต้องให้คุณแม่พิกุลบุญโชตนุ่นถึงจะสมบาทบทไอการแพ้เนี่ยรุ่นเนี้ยเขากำลังเริ่มแพ้แต่รุ่นเนี้ยมันเลยแพ้ไปแล้วเลยไปแล้วไข่ไม่ตกแล้วไงนี่เดี๋ยวก่อนเรามาเล่าให้ฟังกันก่อนอาการแพ้ท้องของแม่เนี่ยทารกนั้นมาจากไหนให้ดูอาการแพ้ของคุณแม่ค่ะถ้าคุณแม่อยากจะกินดินไอ้ดินหัวเตาไฟสมัยโบราณก็จะหุงก็ด้วยเตาฟืนเตาไฟใช่ไหมนั่นน่ะเขาบอกทารกนั้นมาจากพรมถ้าคุณแม่อยากจะกินส้มสุกลูกไม้อยากจะกินกล้วยกินต้มมะยมลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโมฟักแฝงแตงโมชัยโยโหย
ว่าไปนี่ว่าเรื่อยไปเขาบอกมาจากป่าหิมพานต์อ๋อถ้าคุณแม่อยากจะกินของหวานๆอยากจะกินทองหยิบทองหยอดฝอยทองน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเขาบอกทารกนั้นมาจากเมืองสวรรค์จ้ะถ้าหากคุณแม่นั้นอยากจะกินของสดๆคาวๆอยากจะกินปลาหมึกอยากจะกินกบนาหนูนาปลาไหลผัดเผ็ดหอยแครงหอยตลับหอยสงสัยไอ้อย่าแบบเนี้ยนะแม่นาคไม่อยากหรอกหมอถ้าเป็นหมอเนี่ยไม่ตำราโบราณเขาว่างั้นเดี๋ยวจะให้แม่อิงฟ้าจ้ะสมมติเป็นคุณแม่สมมติเอานะคะเพราะข้อยังแพ้ไม่เป็นค่ะชนะอย่างเดียวแต่นี่ว่าสมมติเอาว่าตอนนี้น้องอิงฟ้ารับบทบาทเป็นตัวแทนคุณแม่แพ้ท้องแทนคุณแม่อาจจะแพ้ไม่เหมือนแม่หรอกนะแม่อาจจะอยากกินไอ้ผลผลไม้ต่างๆนานาที่แบบว่าไม่พิเรนอะไรเท่าไหร่หมออาจจะพิเรนกว่าแม่หน่อยนึงนะคะอาจจะอยากแปลกๆใช่ไหมใช่สิเดี๋ยวมาดูว่าหมออยากเหมือนคุณแม่หรือเปล่าคุณแม่เตรียมไว้ให้อยากด้วยนะคะว่าอยากจะกินอะไรเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยก็แพ้ท้องอยากจะกินอะไรไม่เหมือนคนรุ่นเก่าด้วยนะใช่ลองฟังดูเถอะจ้ะเชิญจ้ะเราจะมาดูใจกันวันนี้ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าน้องเป็นแลวัดใจแม่ๆนะคะหลานไอ้หลานเอิร์ธอยากจะกินอะไรตรงนี้อะไรฮะกินมากนะห้ามออกกินไม่ได้ไงยามมื้อแม่เก่เพท้องอยากกินดินโซพองและสมมาคำมาเฟืองลูกใหญ่มาไฟลูกงามลูกอินตะพาลำมาปรางหูปีอยากกินและสับปะรดและแตงโมอยากกินส้มโอนครชัยศรีอยากกินทุเรียนเมืองนนทบุรีอยากกินลิ้นจี่ที่เมืองละนองอยากกินล้างสาดเมืองอุตรดิตถ์เงือที่หวานสนิทเรียกว่าลองกองอยากกินน้ำมะพร้าวที่เนื้อขาวผ่องอยากกินฝรั่งดองพร้อมลูกมาดันโอ้โหหนูไอ้ที่หนูอยากมาเนี่ยรู้สึกจะมาแล้วหมดสวนเป็นถนัดถนัดเลยนะเนี่ยรำสวยมากแม่สงสารแทงของเนื้อหวานๆขมๆเลยอยากกินมะเฟืองเลยอยากกินมะยมเลยอยากกินกล้วยส้มลูกไม้นานาเจ้าที่ไหนมาไหนเล่าหนาพ่อแม่เจ้าข้าเห็นใจบ้างไหมและช่วยหาให้น้อยจะเป็นไรขอแรงน้ำใจและแรงศรัทธาช่วยหน่อยน้อพี่น้องท่านนึกว่าสงสารคุณหมออิงฟ้าและอยากกินลูกไม้ต่างๆนานาและพ่อจ๋าแม่จ๋าจะทำยังไงและอยากกินทุเรียนเนื้อโอ้หนามมันเยอะนะกินทุเรียนนะหนามเยอะนะหนามเยอะก็อยากแล้วยิ่งทุเรียนเดี๋ยวตอนนี้แพงมากเลยของที่มันลื่นๆกินง่ายๆแต่ทุเรียนหนามมันเยอะกินทุเรียนเ
้อว่าหมอนทองไปซื้อให้น้องละกินได้ไม่นะพี่น้องทั้งหลายละมีใจเมตตาสงสารหน่อยนะละหาให้ฉันทีผู้เรียนหมอนทองละหายากนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นแบงค์ร้อยก็ได้นี่อย่างนั้นอย่างนั้นกินแล้วชื่นใจแล้วเชียวเนื้อทุเรียนหมอนทองนะหายากนิดหน่อยเปลี่ยนเป็นแบงค์ร้อยไม่ว่าหลอกนี่มาให้คุณหมอนะพอเป็นพิธีและขอบคุณไว้ตรงนี้และล่วงหน้าอีกนานพ่อแม่พี่น้องนะฟังร้องสักหน่อยคุณหมอน้อยน้อยละแพ้ท้องจริงนั้นอยากกินแบงร้อยอย่าช้าไปนานและเดี๋ยวจะอยากแบงพันและมันจะไม่ดีมันขมนะแบงค์แบงค์ร้อยอร่อยจริงเนาะรู้สึกแสบคอคันจุกจิกแล้วนี่โอ้โหมันขมนะแบงค์อ่ะกินได้เหรอเขาหยิบมาตรงนี้จะให้ไหมนี่ฉันยังแปลกใจสงสารแท้คนแพ้ท้องเนื้อไม่ได้แต่ร้องนึกว่าหอมหายอยากกินไอ้นู่นเลยอยากจะกินไอ้นี่เลยอยากกินของดีดีจะมีบ้างไหมอยากกินไอ้นู่นเลยอยากจะกินไอ้นี่แต่ของไม่มีแล้วนี่จะทำยังไงและฉันแพ้ท้องจ้องจิตห่วงและอยากจะกินสีม่วงสักใบสองใบโอ้โหฉันจะคอแห้งตัวเลยขมคอเข้าไปใหญ่เลยอ่ะแบงสีม่วงขมอยากอยู่นานแล้วเนี่ยฮะเห็นคุณแม่เขาหยิบแบงร้อยอย่างนั้นอย่างนั้นไม่น้อยเลยนอนอันสั่นเลื่อนนึกว่าแม่แล้วนั้นจะให้รางวัลและแพ้ท้องอยู่นานไม่ค่อยดีคุณปู่เจ้าค่ะคุณปู่เจ้าขาและปู่ทัดนั้นนานและนั่งอยู่ในนี้เขาว่าคุณปู่และนั้นและแสนใจดีอยู่ตรงไหนนอนนี่ละอยากเห็นหน้าจังคุณเป่ารูปหล่อของเจ้านาคเป็นที่รักของเจ้าของงานคุณปู่เจ้าขาและเมตตาสักพันเดี๋ยวฟังแม่ร้องมั่งว่ามากไปไหมโอ้โหเอาแบงค์ร้อยคุณปู่เจ้าขาและเมตตาหมอกวันมาให้รางวัลฉันนั้นสองสองดูในสองสีแดงอย่างนั้นแรงไหมแดงเต็มเลยก็ชักมีแรงที่จะร้องและขอบคุณคุณปู่ให้มาสองสองคนที่ร้องก็ดีใจละเอาละเข้าเรื่องเพื่อไม่ให้เปลืองเวลาเราเข้ามาและเรื่องแพ้ท้องแพ้ใจพอได้สามเดือนนั้นเหมือนดังใจแต่ยังไม่เป็นอะไรก็เลยสักนิดมาได้สี่เดือนนั้นดูเหมือนกระเพาะและตัวกระเพาะหลอกหนึ่งกระจิตริดมีเยื่อห่อหุ้มมาคลุมดวงจิตและเข้าจริงสถิตในคันพาได้ห้าเดือนเนิ่มมันดังมันหมายก็แตกเป็นกายนับปันจะสาขาแต่ยังไม่เห็นเลือดหน่วยเส้นโลมาหน่วยหูหน่วยตาพังแรกจ
ะมีได้6เดือนนั้นยังไม่ครบเรือนกายทั้งภายนอกภายในยังไม่ทวนทียังไม่บรรจบมันยังไม่ครบอินทรีย์และด้วยยังไม่มีเหตุอาการทวนกำหนดทวนกำหนดและก็ทวนอาทศสมัครเพราะข้อเคลื่อนขาดและเข้าสู่สถานเอาหลังพิงท้องของพระมารพินนาสู่สลังพนังยองยองนั่งทับทานอาหารเก่าอาหารใหม่นั่นเล่าพอทูลขมอมนั่งคุดคู่ในอยู่จองงองเนื้อเปรียกเหมือนลิงจองที่หนาวใจเนื้อเที่ยวสุขเที่ยวซ้อนและหนาวร้อนสกลและเหมือนลิงหนีฝนหนาวเพียงขาดใจแสนทรมานเหลืออยู่นานหลายเมื่อประดุจผ่านไปสักแสนหามาสมลงที่ตรงแก่สาสุดที่จะทรมานอย่างเลือกกันI'm sorry.
่ตามหมอตำแยให้ฉันทีฉันเจ็บท้องแล้วก็ลอยเทพตายทำไมพ่อ
ินอยู่ใกล้น้องทุกวันแต่พ่อน้องนี้เจ็บคันพ่อช่างมหันต์หน้านี้น้องพอสามารถน้าพระต่อไปน้องจังไม่เกี่ยวจะปล่อยให้นอนอยู่คนเดียวจะไม่คงเกี่ยวด้วยกับพี่ถ้าหากพี่ไม่ไปตามหมอวันหน้าก็พอกันเถียงโอ้แม่คุณเอ๋ยอย่าใจน้อยไปเลยนะน้องนะมันเกิดอะไรกันขึ้นล่ะมันเกิดอะไรนั่งยิ้มเฉยซะละมันเกิดอะไรเขาถามว่ามันเกิดอะไรมันเกิดการเจ็บท้องเจ็บท้องนอนลงเลยนอนลงเลยเดี๋ยวเอายาหมองทาให้ไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดลูกจะคลอดลูกแล้วขึ้นรถที่เนี่ยโรงพยาบาลอยุธยาเนี่ยข้ามสะพานวัดกษัตริย์ตาไปถึงเลยนี่โรงพยาบาลมาซับนี่จะบอกว่าตอนนี้เราสมมุตินามตามท้องเรื่องเรากำลังเล่าให้เขากวางว่าสมัยก่อนคนเจ็บท้องคลอดลูกมันทุกข์ทรมานขนาดไหนสมัยก่อนต้องมีหมอตำแยที่เขาเรียกหมอตำแยไม่ใช่เอาอะไรต่ออะไรมาตำไม่ใช่นะหมอตำแยหมายถึงว่าหมอที่เขาทำคลอดด้วยมือโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยถ้าคลอดไม่ได้ลูกคลอดผิดท่าเอาแขนออกเอาขาออกข้างเดียวเนี่ยตายทั้งแม่ทั้งลูกอันตรายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากเลยว่างั้นใช่โอ้โหที่ให้ที่บอกให้ไปที่เจ็บท้องเนี่ยจะให้แกน่ะสมมุติเอาว่าเป็นคุณพ่อของพ่อนาคไปตามหมอตำแยให้หน่อยโอ้เอาอย่างนี้ได้ไหมล่ะชอบแบบโบราณไงใช่นี่ตรงนี้เลยเนี่ยแยกวรเชษฐ์เนี่ยมีเหรอเลี้ยวขวาไปปุ๊บอยู่ซ้ายมือเลยไฟวิ่งแว๊บ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 เห็นไอ้นั่นมันนวดแผนโบราณไม่ใช่หมอตำรับโบราณแล้วก็ไม่โบราณไงล่ะมันคนละลานกันหมอนี่นะจับได้ทุกเส้นเลยเส้นเล็กเส้นใหญ่จับได้หมดเลยไอ้นั่นนะจับเส้นอย่างเดียวแต่ทำคลอดไม่เป็นหรอกโอ้โหไม่ได้อีกแล้วนี่ดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวถามยายทองพันดีกว่ายายจ๋าหมอตำแยมือแน่ๆแถวนี้ยังพอมีเหลืออยู่มั้งไม่เล่าถามหาหมอเฉยๆยายจริงๆเนี่ยรุ่นพ่อนาคเนี่ยเขาคลอดโรงพยาบาลกันหมดแต่นี่เป็นการเล่าให้ฟังนะว่าคุณแม่สมัยก่อนเนี่ยทุกทรมานรุ่นคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยก็คงคลอดโรงพยาบาลแต่รุ่นคุณยายที่คลอดคุณแม่ของคุณแม่ของพ่อนาคเนี่ยต้องคลอดด้วยมือหมอตำแยเนี่ยอย่างคุณย่าเนี่ยคลอดด้วยมือหมอตำแยสมัยก่อนเนี่ยจึงมีการคลอดลูกตายเหมือนอย่างแม่นาคพระโขนงแต่สมัยนี้ไม่มีแต่เราเล่าให้ฟังนะคะว่าสมัยก่อนเขาแบบไหนพ่อนาคจะได้วาดภาพเห็นว่าคุณแม่อุ้มท้องพ่อนาค9เดือนพ่อนาคลองเดินอุ้มแตงโมสักลูกหนึ่งไม่ตั้ง9เดือนวันเดียวเดินไปเดินมาพ่อนาคแขนล้าเลยแม่อุ้มและถนอมพ่อนาคด้วยผมรู้จักอยู่คนนึงใครยายเจิมเสริมกระจังบ้านอยู่บางปะม้านู่นบางตะเถนชื่อคุ้นๆว่ะคนไหนอ่ะโอ้โหฝีมือทำคลอดสุดยอดสุดยอดใครเดี๋ยวไปตามให้อ๋อไปเดี๋ยวฟังสำเนียงเสียงเมียร้องนี่เมียเจ็บท้องกันแล้วหรือเจ็บอยู่ตั้งจึงร้องอยู่ใกล้ๆเจ้าเจ็บตรงไหนกันหนอนี่เจ้าเจ็บท้องร้องครางพี่จะนุ่นหลังให้เอาใหม่ไม่ต้องร้องห่มนะร้องไห้ให้เ
นี่พี่จะไปตามหมอแม่คุณจงรอพี่ก่อนพี่ไปไม่นานเดี๋ยวจะย้อนให้คอยกันก่อนที่นี่แถวบ้านบางบ้านนี่น้องมีบ้านแม่หมอบ้างไหมอยู่ไกลหรือไกลบอกด้วยนึกว่าด้วยผมที่จะได้ไปตามมาทำคลอดคืนช้าคงไม่รอดกันแน่แม่คุณเอ้ยเจ็บท้องแย่อาจตายเสียแน่วันนี้ถ้าหากแถวนี้ไม่มีหมอได้โปรดจงรอตัวฉันจะไปสุพรรณตามหมอมาเดี๋ยวให้ท่านเดี๋ยวเจ็บท้องอยู่อยุธยาจะไปตามหมอสุพรรณจะกลับมาตอนไหนอ่ะก็บอกแล้วไงว่าเยเจิมเสริมกระจังสุดยอดยังไงก็ต้องไปสุพรรณแถวนี้ไม่มีหมอได้โปรดจงรอตัวฉันจะไปสุพรรณตามหมอมาให้ท่านคอยท่าอยู่ที่นี่ว่าแต่จะไปอย่างไรหนทางมันไกลเหลือเกินผมขาดงอสละน้องเงินทางไกลเหลือเกินวันนี้ผมต้องมานั่งหัวใจจอจดเงินสนมันตามรถยังไม่มีน่าสงสารจริงๆรถเขาบอกรถมีแล้วมีคนขับด้วยไหมอ่ะว่าเงินไม่มีทำยังไงพี่ป้านานายช่วยหน่อยขอบคุณค่ะช่วยหยิบแบงค์ใบละร้อยนานายช่วยหน่อยตอนนี้นี่ผมจะไปตามหมอช่วยหน่อยเถิดหนอทุกท่านช่วยกันมาจ่ายค่าน้ำมันเวลาสำคัญตอนนี้ยายทองพันจะยายจ่าช่วยหน่อยเถิดนาตอนนี้ช่วยเติมน้ำมันให้หมอพรพี่ช่วยหน่อยตอนนี้ยายจ๋าสักสองหมื่นก็พอไอ้นั่นไม่ใช่ค่าน้ำมันแล้วต้องสองหมื่นเนี่ยค่าซื้อรถเลยโอ้โหก่อนพาไปยังไงวะน่ะร้องไม้ร้องไม้โอ้แกนี่เห็นซองเขามาบ่อยเขากำชักรอบเลยสองร้อยขอบคุณค่ะแค่ขาไปอีก200เอาที่ไหนเล่าตอนกลับรถคงดับมาไม่ถึงแน่อาจตายซะแน่วันนี้ปู่ทัดจะปู่ทัดจะอยู่ไหนเล่านาปู่ทัดทั
าหากได้ยินปู่อย่าเพิ่งอึดอัดลองบอกปู่ทัดตอนนี้สักสองหมื่นก็เอาไปแล้วไม่ตอนหมื่นอีกแล้วเอ๊ะมันยังไงมันนี่คนหน้ายิ่งใส่มงคลอยู่นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นจากหน้าเป็นนักมวยข้าน้ำมันตาหมอไปกลับไม่พอที่เกียรติลูกก็ยกมือได้นะหนูไปหาปู่ได้ได้แต่ขาไปขาตอนกลับช่วยหน่อยเถิดครับตอนนี้ปรบมือให้ปู่ทัดหน่อยใจดีไม่น้อยเลยนะร้องบอกออกไปปู่ก็รีบจัดมาใจดีจริงนาวันนี้ว่าข้าน้ำมันตาหมอไปกลับผมพอแล้วนะครับแต่ยังพอจริงนะข้าจ้างคนขับอ้าวเนี่ยพี่เขาบอกว่าเนี่ยเขาขับให้ฮะนี่แม่พี่กุลซื้อรถดีแม็กซ์4ประตูมา8ปีแล้วไม่กล้าขับทำไมอ่ะกลัวกลัวอะไรตาขาวกลัวอุบัติเหตุเอ้ยอุบัติเหตุอ่ะยังขาดค่าคนขับค่าคนขับค่าแรงขั้นต่ำอันนี้มีแรงร้องไปเจ้าภาพเขาเตียงซองไว้กระเป๋านี่เลยนะข้าน้ำมันตาหมอไปกลับผมพอแล้วนะครับแต่ยังขาดค่าจ้างคนขับพี่สาวครับช่วยทีสักพันสองพันก็ได้จะรีบไปรีบมาร้องบอกพี่สาววันนี้เลยนะช่วยหน่อยเถิดนะว่าตอนนี้ฮะเขาร้องเรียกแบงค์พันจ้าแต่สีมันชักจะตกสีมันซีดไปยังไงลูกคุณพี่สาวหยิบยกจ้ามันชักไม่ค่อยดีหรือเศรษฐกิจตกต่ำขอร้องสักคำได้ไหมจัดไปจะขอสีน้ำตาลสักใบจะได้ไหมเรานี่วันนี้มางานเจ้าภาพบอกให้ท่านทราบไว้ด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นมีแต่หล่อสวยสวยน้ำใจก็ช่างแสนดีโดยเฉพาะพ่ออนันต์โดยเฉพาะวันนี้หล่อปู่ทัดอย่างนั้นอย่างนั้นและใจดีชะมัดปู่แจ้ปู่นั่งยิ้มอยู่ข้างหน้าหมดบอกจะให้สร้อยหมอนี่เอาเลยโลกไปแล้วไม่ถึงสร้อยโอ้โหก่อนพาไปยังไงแล้วนะเลาะไปถึงสร้อยนาฬิกาเดี๋ยวก็รถเดี๋ยวก็บ้านเล่นหลักนาคุณปู่จ้าอย่าเพิ่งโกรธนี่ฉันร้องเรียกค่ารถจะไปรับหมอมาที่นี่ร้องบอกกับญาติพนักช่วยบอกได้จักสักหน่อยจะขอค่ารถเพียงท่านละร้อยโอ้โหหลายหมื่นที่รวมอยู่ในสารานี้พอเลยแม่คนให้เพียง100ก็นิดหน่อยเท่านั้นนะแต่ผู้รับได้เยอะกว่าสาธุอาจจะหลายพันนอนี้เอาละขอวกเข้าเรื่องเพื่อไม่ให้เปลืองเวลาฉันจะไปรับหมอมาเพื่อจะทำคลอดวันนี้คณะชอนำศิลปีมือเลิศช่วยทำเพลงเชิญ
ไปตามหมอทิ้งสมมุติเอาว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปรับแม่หมอตำแยหมอตำแยอยู่ไกลอยู่อำเภอสองพี่น้องตำบลบางตาเทนฉันเองสมุดน้ำตามท้องลายพี่น่าเกลียดน่าเกลียดมากเลยเนี่ยถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยท้องเรื่องลายยังไม่ได้ท้องเลยยังไม่ท้องท้องลายนะมันสะเทือนหลายคนนะเนี่ยท้องเรื่องท้องเรื่องอย่าไปท้องลายก็ไปดูสอนรามบ่อยติดสอนรามมาหน่อยนึงท้องเรื่องท้องเรื่องว่าไปตามเรื่องสมุดน้ำตามท้องเรื่องขณะนี้ได้เดินทางมาถึงบางตาเถนจำจะร้องเรียกยายดูซิว่ายายจะอยู่หรือเปล่ายายเอาตกลงใครเป็นยายเนี่ยใครเป็นยายเดี๋ยวเขาขายของแปลกอย่างแม่เนี่ยคงไม่ต้องทำเสียงแก่เพราะมันแก่อยู่แล้วใช่ไหมอย่างนั้นอยากจะฟังหมอหนุ่มๆสาวๆเป็นหมอตำแยได้ไหมลูกเป็นได้ไหมน่าจะไม่ค่อยเข้าถ้าหนูเป็นหมอพรพีเป็นได้ไหมหน่อยไหมล่ะก็ลองดูก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนี่นี่คนนู้นก็ไม่เป็นคนนี้ก็ไม่เป็นเอ้าลองดูคุณพี่เขาบอกถ้าแกทำเสียงคนแก่ได้เหมือนนะเดี๋ยวให้500นะเดี๋ยวให้500เดี๋ยวฟังก่อนอย่าเพิ่งคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำเสียงคนแก่ฟังด้วยเผื่อจะได้ให้เขาถ้าทำเสียงคนแก่เหมือนพี่สาวเขาจะให้500ถามเขาก่อนว่าจริงหรือเปล่าอันไหนลองเรียกใหม่ที่เรียกใหม่พี่สาวพ่อนาคยายจ้ายายอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเป็นหมอดีๆเป็นหมาซะละเป็นหมออย่างเดียวพอยายเลี้ยงหมาไว้บ่ายบ่ายอากาศร้อนร้อนยังไงไข่น้ำมันไม่เท่าไรกับยายนักหนาแม่คุณเอ้ยแม่คุณเดี๋ยวไอ้นี่แกเป็นหมอตำแยหรือแกเป็นผีแพงเนี่ยเสียงมันก็เสาเกินไปนี่แม่พี่กุลก็พูดไปปีนี้ยายแก่เยอะนะลูกเอ้ยปีนี้เท่าไหร่ละยายปีนี้นี่75สงสัยยังไม่ได้ปีนี้นะยายแก่เยอะลูกจ้าแล้วปีที่แล้วอ่ะฮะปีนี้แก่เยอะปีที่แล้วแก่พอนี้หรือเปล่าปีที่แล้วไม่ค่อยแก่เท่าไหร่เพิ่งมาแก่ปีนี้แก่เยอะเลยแก่อะไรอ่ะตั้งแต่เพื่อนกันไปเป็นนายกพี่แก่ลงไปเยอะเลยวะ อ่ะยายจะชักช้ารีบไปวายใหญ่หมอตำแยแก่ได้กว้างแม่พิกุลเสียงดังร้องเรียกหาให้จะมารับยายนะไปทำคลอดลูกยายหมอขาดถูกกาวล่วงนะจะเป็นท้องเปล่าเอ้ยว่าท้องเอ๋ละออกอยากเต็มแย่และแกก็ไม่ว่าให้ลูกจะตายแล้วก็เทียนในท้องถ้าแกก็ใช้เรียกร้องก็ด้วยพระคาถานักไหวใหญ่หมอตำแย่แล้วแกก็จัดแจงคว้าเอายามลูกแดงพร้อมทั้งเครื่องยาทั้งหมากทั้งภูนาคู่ธรรมคันนาทั้งตาบงตาบานก็แกก็เตรียมหาจึงงกเงินเดินทางมาไม่ช้าใหญ่พอถึงบ้านพ่ออนันท์ท่านใดจะเรียกยายเข้าบ้านว่าเองดูมาไว้นานประเดี๋ยวจะกัดมานั่งในนี้ก็ได้นะคะทั้งไอ้หมอกหรือไอ้หมอกหลานชายผูกคอมันด้ว
ือยังเชิญคุณชัยชนะมานั่งกับคุณปู่นี่ก็ได้ค่ะแกยกเท้ายางขึ้นมาที่บ้านหลังใหญ่แล้วยกเอาผ่านกันนอนขึ้นพามน้ำมนสะดอกเพียงอีมังผุดหลุดพอโอมสาวาสาวหายวานักหลุดหมอทอนตลอดพุทธคลอนคลาเคลื่อนว่ายะนี้จงขยืนจงคล้อยเคลื่อนออกไปแล้วยกเอาผ่านกำนลคือจบเสียบนหน้าเกศาระลึกนึกถึงครูบาที่ได้เรียนมาเป็นใหญ่ขอถวายเทพเทวฤทธิ์ที่สิงสถิตฝากฟ้าขอจงมาช่วยตัวข้ามาช่วยข้าแก้ไขพอได้เลิกงามยามปลอดกุมารก็พร้อมเป็นชายโห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 สองท้องติดเลยนี่ลูกนี่โอ้โหโอ้โหนี่ลูกนี่ร้องใหญ่เลยโอ้จะเอาอะไรจะกินอะไรเนี่ยอุ้ยพ่อหน้าพ่อหน้าเกิดมาร้องงี้จริงเปล่ากินแบงค์อะไรเด็กอะไรร้องชอบกลนาคเขาเกิดบนกองเงินกองทองโอ้พ่อนาคเขารูปหล่อเขาไม่ร้องงั้นหรอพี่เลนควายใหญ่โมตำแย่แกก็ทำนานมากควักเลือดออกจากปากก็ไม่รอลาว่าลูกนี้นาตามมันเป็นลูกผีตีวันเป็นลูกคนลูกของใครใครก็มารับเอาลูกของข้าเองเฝ้าคุ้มเกงหลักตาโอยภัยนานาข้าเมาตานต่างอุ้มทาลูกน้อยลองวางและแกก็เชยชมมาลูกใครหนอทั้งงามสมคล้ายบิดาและมารดาคันทารกร้องอ่อนยายหมอตำแย่แกก็แสนงอนและแกก็ท้อในกินนมและแกก็เถยชมเถิดถูเป็นเพลงชิงว่าดูยายหมอตำแย่แกก็ขันเสียจริงๆนมแกก็แบน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 อย่างกับกล้วยอะไรจะแบนมากมายอะไรขนาดนั้นเออก็บอกแล้วไปในนายายแกเยอะลูกหลานมันเยอะไอ้คนนั้นดึงว่าไงคนในดึงแต่ไอ้เสียงแบนแบบนี้มันปลาลิ้นหมาแล้วนั่นน่ะด้วยเจ้านายังเล็กๆไม่รู้จักเดียงสาสำคัญว่าเป็นนมของมารดาเลยรับประทานเจ้าเป็นทารกตกถึงฟ้าก็โยนความลำบากให้กับมารดาแม่ต้องเอ็นกายหังว่าอย่างกายอย่างน้อยนานาตั้งสิบกว่าวันนี้จะเปลี่ยนไปเฟื่อนเอ้ย
จะเปลี่ยนไปเฟินกลับมาอยู่ไปชุดน่าต้องลำบากเพราะบุตรที่คลอดกลางบ้านไฟร้อนสมร้อนแม่ทนกัดฟันนี่ช่างน่าสงสารเสน่ห์อะไรว่าอกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนก็ตั้งครึ่งเดือนถึงจะได้ออกไปต้องผิงไฟเผาเพราะเราใช่ไหมอย่าลืมให้ได้พระคุณมารดาถนอมกล่อมเกลี้ยงถนอมกล่อมเกลี้ยงแม่เลี้ยงลูกอ่อนนวลูกจอนไม่เอื้อมลาอุตส่าห์ฟูมฟักปกปักรักษาชื่นหูชูตาได้ลูกของตนรักลูกของตัวแม่ทูลหัวทูลกล้าวอาบน้ำบอนข้าววันละสามหนจะเหนื่อยจะยากก็ลำบากลำบนแม่ไม่เคยบ่นกันเลยสักคำพระมารดาได้เห็นหน้าชายชานก็ปรีเปรมปราโมทพระมารดาก็มาเห็นประโยชน์เป็นหนักหนาหวังใจเจ้านั้นได้บรรพชาบำเพ็ญผลกุศลไปญาติทั้งฟูกบ่อคอยปูบัดเป่าทั้งเหลือบลีลยงนั้นเล่าไม่มาคอยลาวียามรุ่นรุ่งลังสีสว่างแผ่วในแม่ก็อุ้มเอาลูกแก้วออกจากโอ่งมาสู่อ่างอาบน้ำสำอางชำระกายแล้วผัดแป้งละลายชะโลมทาแล้วเอาทารกนั้นใส่เปลยแล้วเอกลอมให้เจ้านอนนักลูกเอ๋ยนักไอ้นักเอิร์ดก่อนที่จะกล่อมขอคุยอะไรสักนิดนะนักนะเขาบอกว่าทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่ถูกกาลเวลาเกินกินนักลูกเอ๋ยมีสองสิ่งเท่านั้นที่อยู่เหนือกาลเวลาสิ่งนั้นก็คือความรักจากแม่ความรักจากพ่อไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานขนาดไหนเราก็ยังเป็นแก้วตาดวงใจของแม่แก้วตาดวงใจของพ่อเสมอเราและลูกโตมาจนป่านนี้อย่าปล่อยให้การเวลากืนกินความรักความกตัญญูไปจากหัวใจเรานะนักนะนักรู้ไหมลูกถ้าเราไม่กอดแม่กอดพ่อในวันนี้อีกไม่นานการเวลาก็จะมากอดแม่กอดพ่อไปจากชีวิตเราวันนี้แม่ยังอยู่ตรงหน้าพ่อยังอยู่ตรงหน้ากอดแม่ทุกวันกอดพ่อทุกวัน
กอดให้กำลังใจแม่กอดให้กำลังใจพ่อแม่อบอุ่นพ่ออบอุ่นชีวิตเราก็อบอุ่นมีแต่ความสุขความเจริญเช่นเดียวกันลูกรักแม่ไหมลูกตั้งแต่เจ้าเข้าไปอยู่ในครรภ์ของมารดานาคลูกเอ้ยแม่ก็รักจับดวงใจเฝ้าจ้องมองจังผิวพรรณนั้นเหมือนพ่อร่างละอ่อเหมือนแม่พ่อตนนั้นแต่จะยิ้มแต้มองหน้าตั้งนาคลูกเอ้ยสงสารแต่แม่ต้องนอนแผ่เลือดพังแรงลมหมดร่างหูตาไม่ลายอย่าเลือดอย่าลมแม่ก็อมไม่ท้อจะขมจะคืนติดคอแม่เคยท้อที่ไหนนาคลูกเอ้ยจะขมจะคืนแม่ยังกั้มกลืนไม่คลายน้ำเกลือมันเค็มหลายแม่ยังยอมกั้มกลืนแม่เจ็บระบมทับถมร่างกายเพียงเพราะไม่รักลูกชายไม่ยอมได้ทั้งสิ้นแม่เจ็บร่างกายแม่แทบจะวายชีวินนาคลูกเอ้ยเลือดแม่หลั่งไหลรินกันตั้งหลายเวลาจะมีใครเล่าในโลกนี้จะมีหญิงใดเล่าในโลกนี้รักทนุถนอมดูแลเราได้เท่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่นาคเรียกว่าแม่นาคลูกเอ้ยเมื่อกี้นาคบอกว่ารักแม่เคยทำให้แม่เสียใจไหมลูกช้าทำไมละลูกหันไปหาแม่นาคลูกเอ้ยไม่ต้องอายใครลูกแม่เหนื่อยกับเรามามากเหลือเกินนาคลูกเอ้ยคงจะนานมากแล้วนานเหลือเกินที่เราลืมกอดผู้หญิงคนนี้ช้าทำไมล่ะลูกกอดที่อกของแม่กอดแน่นๆกอดให้แม่ได้ชื่นใจกอดให้แม่ได้ภูมิใจว่าอกของแม่กอดแล้วชื่นใจที่สุดในชีวิตของลูกไม่มีอ้อมกอดของผู้หญิงคนไหนจะกอดได้ชื่นใจเท่าผู้หญิงคนนี้จะกอดได้บริสุทธิ์ใจเท่าแม่พระคนนี้นาคลูกเอ๋ยกอดให้แม่ได้ภูมิใจกอดให้แม่ได้ชื่นใจกอดให้แม่ได้หายเหนื่อยนะลูกนะนาคลูกเอ๋ยย้อนรอยถอยหลังไป20ปีเราคงยังจะจำหมอนใบเก่าได้นะลูกหมอนใบที่หน้าเคยนอนเคยหนุนหมอนใบที่หน้าเคยอุ่นเคยไอหมอนใบที่หน้าเคยฉี่รถเคยอือรถหมอนใบนั้นก็คือตักของผู้หญิงคนนี้หน้าเอ้ยยังไม่ลืมนะลูกถ้าไม่ลืมนอนเลยลูกนอนหนุนตักของแม่นอนให้แม่ได้ชื่นใจนอนให้แม่ได้ภูมิใจว่าถึงอย่างไรลูกชายคนนี้ก็จะไม่มีวันลืมหมอนใบนี้ไปตลอดชีวิตลูกเอ๋ยนอนเถิดนอนเสียเจ้ายังอ่อนยังเยาว์ควันเจ้าดวงจิตแน่เอ๋ยห่วงจริงแม่ไม่ทิ้งไปเลยนอนเสียเอ่ยตื่นได้เชยชมกันฟังกล่อมฟังเธอจอมควันฟังแม่รำพันให้สวรรค์คุ้มครองเจ้าถุยเทพครองป่าครองเขาลูกยังอ่อนยังปลอดเฝ้าดูYeah.
ของแม่แม่อยู่ดูแลควันแม่นอนเถิดแม่นอนลูกเอ๋ยแม่จะเลยคำพรบุญครั้งก่อนแม่เคยทำมาขอให้บุญช่วยรักษาวอนไหวบูชาให้ฟ้าฟ้ามาปกป้องคุ้มเหตุภัยเพศทั้งปองเทพเจ้าครองปกป้องดวงใจพรุ่งนี้แล้วสิโน่เจ้าจะเดินทางไปเป็นบุตรของพระสัมมาน่าเลยเรามีศีล227ข้อเราบวชได้เราก็สึกได้แต่พระที่เป็นพระอมตะของเราคือพระคุณของพ่อพระคุณของแม่สึกออกจากใจเราไปไม่ได้นะนาคนะนาคลูกเอ๋ยลุกขึ้นมาลูกนั่งคุกเข่ากราบแบมือไปที่ตักของแม่3ครั้งกราบไปที่บ้านหลังแรกกราบไปที่ครูคนแรกกราบไปที่หมอคนแรกกราบไปที่พระอรหันต์องค์แรกในชีวิตของเราสาธุนาคลูกเอ๋ยนาคยังมีพระประธานในบ้านอีกองค์หนึ่งลูกนาครู้ไหมลูกตั้งแต่เจ้าเข้าไปอยู่ในครรภ์ของแม่จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ผู้ชายคนนี้ไม่มีวันหยุดเลยแม้แต่วันเดียวสายตาทั้งสองของพ่อสองมือสองขาประคับประคองชีวิตเรามาหน้าเกยนานเหลือเกินนานที่สุดเหนื่อยที่สุดน่ารู้ไหมลูกผู้ชายคนนี้จะกินข้าวสักคำหนึ่งจะกินน้ำสักขันหนึ่งลูกพ่อก็ต้องให้ลูกชายกินก่อนเสมออะไรที่ว่าดีที่สุดอร่อยที่สุดนาคลูกเอ้ยผู้ชายคนนี้กินไม่ลงลูกต้องเก็บเอาไว้ให้ลูกชายกินก่อนเสมอนาครู้ไหมลูกพ่อไปตลาดจะซื้อเสื้อใส่สักตัวหนึ่งสายตาของพ่อ
ก็ต้องดูให้แก้วตาดวงใจของพ่อก่อนเสมอเสื้อพ่อจะเก่ารองเท้าพ่อจะขาดกางเกงพ่อจะเก่าขนาดไหนน่าเอ้ยพ่อทนใส่ได้แต่สำหรับแก้วตาดวงใจของพ่ออะไรที่ดีที่สุดสิ่งไหนที่ประเสริฐที่สุดผู้ชายคนนี้ก็จะหามาให้เรารักพ่อไม่ลูกถ้ารักพ่อกอดให้กำลังใจพ่อพ่อจะได้หายเหนื่อยลูกกอดแน่นๆไม่ต้องอายใครนะลูกนะสาธุกอดให้พ่อได้ภูมิใจกอดให้พ่อได้ชื่นใจกอดให้พ่อได้หายเหนื่อยนะลูกนะนอนเลยลูกนอนหนุนตักของพ่อนอนให้พ่อได้ภูมิใจนอนให้พ่อได้อุ่นใจพรุ่งนี้พ่อก็จะได้เป็นพ่อพระแม่ก็จะได้เป็นแม่พระนอนเลยลูกนอนหนุนตักของพ่อนะลูกนะพระคุณของพ่อที่ได้ก่อชีวิตยิ่งใหญ่กว่าปาฐพีขอสาดุดีคุณพ่อลูกโลกทุกคนจะรวยหรือจนอย่ารังรอรีบทดแทนคุณพ่อไม่ต้องรอให้ท่านตายพระคุณของพ่อสูงพ่อพ่อพระเบื้องบนลูกชายหญิงกี่คนพ่อก็ทนเลี้ยงได้ได้ดิบได้ดีอย่าพากันหนีพ่อไปพ่อคนเดียวเลี้ยงไม่ได้หญิงและชายครวญไตรตรองพ่อนี้บุญมากมีกว่าทุกคนได้บวชลูกชายทั้งคนพ่อดิ้นรนหาเงินทองลูกเอ๋ยพ่อไม่เคยให้มนมองบวชให้คนยกย่องให้ญาติพี่น้องเขาได้เห็นพระคุณของพ่อที่ได้ก่อกำเนิดมาลูกชายหญิงได้ลืมตาเป็นวาสนาสูงเด่นพ่อยังไม่ตายอย่าพากันบายนะเบนบวชให้พ่อตอนเป็นดีกว่าบวชเนนไปนอนนอนนอนนะพ่อนักนอน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 นักนอนจะกล่อมให้นอนหลับตาเถิดนะพ่อนาคพรุ่งนี้ต้องจากถิ่นบรรจทอนห้องหับเคยหลับนอนจะต้องจากจรไปบรรพชาลูกบอกและหมอมานเคยหนุนนอนนิ่มนักนาขอไกลไปสักเวลาจะกลับมาเมื่อ
ือนดังเคยนอนหลับไม่สบายนะลูกนะต้องจากพ่อต้องจากแม่สงสารแท้พ่อนาคเอ๋ยหากมีคู่ชมเชยอย่าทำเชยเมยพระจงสั่งลาเพื่อนฝูงและญาติมิตรที่ใกล้ชิดเคยพบหน้าสิบนิ้วจงยกวันตาวันนาคจะลาไปห่มผ้าตรายพระคุณพ่อพระคุณแม่นั้นมากแท้กว่าสิ่งใดพระคุณและช่างมากเหลือใจเจ้าอะไรมาเทียบเปรียบปราณจงบวชสักหนึ่งพรรษาเพื่อทดแทนข้าพระคุณของท่านด้วยส่วนกุศลพ้นทานคงจะช่วยท่านให้สุขดวงใจบวชแล้วก็จงตั้งหน้ามันศึกษาพระธรรมวินัยภาคเพียรร่ำเรียนไปให้แจ้งใจทุกสิ่งอันสิกขานั้นมีมากช่างแสนยากสุดแสนต้องเรียนให้รู้ทันท้องมนต์นั้นทุกวันคืนสามเดือนเท่านั้นพอนาเวลาไม่มากรอกนางามชื่นชีวิตเรามาอย่างยืนอะไรไหนอื่นจะมาช่วยเราเห็นมีพระธรรมคำสอนของชินวรพระพุทธเจ้านั่นแหละจะช่วยแบ่งเบาเมื่อตอนที่เรานั้นสิ้นชีวาเฮ้นอนนะลูกนะเสียงเพลงแมลงหวานแววให้พ่อหน้าแก้วหลับเถิดนะพรุ่งนี้จะถึงเวลาตามสัญญาจะต้องลาไปพ่อนาคสุขีจงโชคดีและมีชัยสำเร็จสมดังใจพ้นพลอยภัยถึงนิพพานสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามินอนนอนนอนนะพ่อนักนอน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 นักนอนให้สุขสันต์
ไรมีจิ้งจกมาด้วยอย่าเสียงดังทำไมอ่ะกำลังหลับนาคหลับแล้วนาคลูกเอ้ยลุกขึ้นมาลูกนั่งคุกเข่ากราบแบมือ3ครั้งนะลูกนะนาคหลับอะไรนาคองค์นั้นน่ะเมื่อยมากเลยเพราะไม่กล้านอนเยอะเพราะคุณพ่อขาไม่ค่อยดีพ่อขาไม่ดีเพราะนาคก็ไม่กล้านอนเต็มที่ขอกราบพระท่านอภัยด้วยนะพ่อนะครั้งเดียวในชีวิตต้องจัดเต็มครับพี่น้องทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับเจ้านาคไอ้เจ้านาคเอิร์ธแหมสาธุชื่นใจน่ารักทั้งสองนาคเลยนาคลูกเอ้ยมีแฟนหรือยังล่ะลูกยังไม่มีไงทำไมอ่ะไปถามเขาทำไมจะยกหมอให้เขาเหรอเองเอ้ยเห็นเขาจัดงานไหมเราน่ะนี่ขนาดงานบวชนะถ้างานแต่งจะขนาดไหนอ่ะตกลงนี่เขามีแฟนหรือยังคะพ่อนาคมีแฟนหรือยังถ้าไม่มีนี่เป็นไงจะเป็นไงแล้วถ้าไม่มีก็จะได้แบบว่าสอนแบบจัดเต็มสอนได้เต็มไม้เต็มมือหน่อยไงแต่ถ้ามีแล้วก็จะได้พอดีเนี่ยบอกตรงนะกูเกลียดสายตามึงสมมุติแล้วกันแหละสมมุติว่าเป็นแฟนนาคก็แล้วกันเนาะแหละอะไรนะสีกาสัญญานาคใช่ไหมค่ะสีกาสัญญาลองจัดจัดให้นาคสักขยับไปลูกไปขยับไปที่แจ้งๆยืนเลยลูกยืนเลยยืนจะยืนเลยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องอิงฟ้านาคสนใจชอบหมอให้รางวัลได้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะครับดาวรุ่งดาวแหล่นะฮะศิษย์ศิลปินแห่งชาตินะครับนี่ลูกศิษย์คนสุดท้ายของคุณพ่อชาชนะบุญโชตนะยืนเลยลูกยืนยืนแหล่เลยไม่ต้องอายใครอย่าถึงก็ต้องยืนโอ้นาคจ้าสีกาขอสั่งน้ำตาไหลหลั่งก่อนจะจากไปถึงเครื่องแล้วหนอต้องขอลาก่อนต้องเอาชีวรมหมกายปฏิมาแบบองปฏิมาแบบองค์พระทรงชัยเพื่อแผ่บุญให้ไปถึงยอมจะเป็นผู้นำและเดินตามธรรมะนาคต้องลดละจะข้าวครึ่งโครมอย่าได้ทำชั่วทำตัวสอคมคอยสอนญาติโยมทุกวันจะจากกันไปจากกันไปว่าใจแทบสิ้นนะจากไปครองสิ้นเป็นแก่นสารทุกเช้าทุกเย็นเคยเห็นทุกวันละจำต้องจากกันไปแสนไทยไม่เอาผ้าเหลืองมาไว้ห่มทำให้ญาติยอมที่เลื่อมใสต้องมาพรักรักเนี่ยพอนาจากไปสุดเส้นอาลัยหัวใจผูกพันสงสารพอนาขอบคุณนะคะสงสารพ่อนาคต้องจากแม่จากพ่อจากแม่จากหน้าวันวานย่ำเจ็บป่วยและใครจะช่วยพยาบาลนมเนยเคยฉันตลอดมาตอนนี้ไม่แล้ว
ว่าใครจะเลและคนเฒ่าคนแก่ไม่เห็นหน้าเพื่อนหญิงเพื่อนชายต้องไปไกลตารวมทั้งสีกามองหาไม่มีแอบมองนักลาเคยคบกันเลยนะมานานปีนับตั้งแต่นี้ต้องห่างไกลขอเตือนสักนิดสักกิดสักหน่อยสาวใหญ่สาวน้อยจงอย่ายิ้มให้คิดถึงคนเก่าที่เรามั่นหมายสึกมาเมื่อไรแล้วใจรักศึกมาเมื่อไหร่จะให้รางวัลแล้วตอนนี้ยังไม่บวชให้รางวัลหรือขอรางวัลดีมันอย่างนี้เขาเรียกต้องขอรางวัลไม่กล้าเล่นเยอะไม่รู้มีแฟนนากพ่อนาก็นั่งยิ้มหวานหมอก็ยิ้มหวานชักแกยังไงซะแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูอยู่ยาวนะเฮ้ยขยับมานั่งที่เก่าเหรอวะกลัวจะเสียของนะเจ๊เดี๋ยวมอบให้อีกสักเพลงหนึ่งละกันนะคะให้แม่ๆได้รำสนุกอีกสักเพลงหนึ่งละกันเนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ฟ้าใช้ในรอบ Blind Audition The Voice นะคะก็สามารถไปติดตามดูย้อนหลังได้นะคะอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเออถ้ามียกมือหน่อยชูนิ้วก้อยกับนิ้วชี้แม่ละสัญญาลับว่ารักเดียวใจดีกระดิกนิ้วชี้อีกด้วยนะคะเจอแต่คนใจดำมาชอบทำไม่ชมสวงเจอแต่คนลวงหลอกกันเสมอคนรักจริงจากใจฉันอยากเจออยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเออถ้ามียกมือขึ้นนั่งและยืนอยู่ข้างหลังส่องยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจังและขออีกอย่างต้องสดนะเธอมีแต่เราไม่เอารักเขาแล้วไม่ดีมีไม่แถวนี้โปรดจงเสนอคนรักจริงจากใจฉันอยากเจออยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอออยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมนักไอ้นักเอิร์ดเอ้ยเพื่อนเพื่อนเรามากันครบไหมลูกครบไหมไม่ครบเนาะเดี๋ยวหมอตามให้ปิวนายกะละนอเพื่อนยากเพื่อนรักไหนเพื่อนรับปากจะมาวันนี้คนต้องการเต้นร้องเป็นบ้า
ไม่โผล่หน้ามาลืมงานบวชกันหรือไงไปจีบสาวเลยพาเขาไปร้อนเพื่อนเดือดร้อนหรือเมาจะนอนเพลินไปกินเกือบรุ่งเช้าจนแม่ครัวมาไล่ยังไม่อยากไปคงลุกไม่ไหวลืมงานใกล้วันบรรพชาแล้วนี่อย่ามัวรอรีเหลือช้อนทับพี่หมอจานมาช่วยแม่ครัวขุดตะไคร้เตรียมงานสาวสาวมาบ้านเขาถามกันถึงนายอยู่ไหนกันละนอเพื่อนยากโอ้เพื่อนรักหรือยังไม่อยากเจอใครถ้ายังเมาค้างไม่ต้องมาก็ได้พรุ่งนี้ค่อยไปรำนาหน้าช่วยกันอาศัยไม่เคยได้เลยรับปากก็อยากดิบดีถึงเวลาเมาลืมงานซะได้สาธุอยู่ไหนกันละนอเพื่อนยากโอ้เพื่อนรักไหนเพื่อนรับปากจะมาวันนี้คนต้องการเต้นร้อนเป็นบ้าไม่โผล่หน้ามาลืมงานบวชกันหรือไงจีบสาวเลยพาเขาไปร้อนเพื่อนเดือดร้อนหรือเมาจะนอนเพลินไปกินเกือบรุ่งเช้าจนแม่ครัวมาไล่ยังไม่อยากไปคงลุกไม่ไหวลืมงานใกล้วันบรรพชาแล้วนี่อย่ามัวรอรีเรือช้อนทับพี่หมอจานมาช่วยแม่ครัวขุดตะไคร้เตรียมงานสาวสาวมาบ้านเขาถามกันถึงไหนอยู่ไหนกันละนอเพื่อนยากเพราะเพื่อนรักหรือยังไม่อยากเจอใครถ้ายังเมาค้างไม่ต้องมาก็ได้พรุ่งนี้ค่อยไปลำนาหนักช่วยกันแม่เวลาคุยเนี่ยคุยรับปากอย่างดีเลยพอถึงวันงานเมาก่อนเพื่อนเลยมาอีกทีเก็บของหมดแล้วมาไม่ทันมาไม่ทันใช่ไหมมาไม่ทันเมาลืมงานเลยมัวแต่ไปทำอะไรอยู่นะเมาเด็กเดี๋ยวให้แม่พิกุลบุญโชตนะครับแหล่ผลงานปานประพันธ์ของพ่อครูชัยชนะบุญโชตนะครับแหล่พระคุณแม่ตั้งใจฟังนะลูกเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ฮะกล่อมกันไปก่อนชิงกล่อมกันไปก่อนเออรีบไม่ได้เรียกปองข้าปองข้าเปรกกล่อมกันยังไงเปรก็ไม่มีเผลอไปไงไม่รู้น่ะยังไม่ได้มีเปรมีอะไรแล้วเจ้าภาพเขาเตรียมซองไว้ทั้งกระเป๋าจะให้เขาเอากลับไปเหรอพูดจริงเลยพูดเล่นเนี่ยพูดจริงเดี๋ยวกลับแล้วเนี่ยไม่มีเรียกรางวัลแล้วจะเอาได้ยังไงเนี่ยงั้นเดี๋ยวกลับไปกล่อมใหม่ย้อนใหม่ย้อนเอ๊ะต้องกลับมาหาข้าเปรก่อนมั้ยนะโอ้เลยมายังไม่มีเปลแล้วจะแห้งยังไงสงสารพนักร้องโยเยอยากจะนอนเตรที่มีสายกวายกระเป๋าเมื่อกี้ไปไหนแล้วล่ะนะเขาเตรียมซองไว้มากแกละข้ามกันไปนั่งก้มหน้ากันหมดแล้วเมากันเลยดีไหมนางคงจะไม่ว่าหมอนี่นางกเกินไปมีสัก500ล้านนะแม่นะกล่อมสักหน่อยแล้วกันนะคะเมื่อกี้หลานๆร้องไปแล้วมาฟังยาย่าร้องบ้างนะคะเดี๋ยวอะไรนะฟังไม่ชัดยายกับย่าปนกันโอ้ยาย่าเป็นทั้งยายทั้งย่าโอ้ยากจะร้องกล่อมพ่อนาคไปด้วยแล้วก็สอนพ่อแนะนำพ่อนาคในกลอนนี้เป็นชื่อกลอนว่าเทิดทูนพระคุณแม่
พ่อนาคฟังนะลูกในเนื้อน่ะเพราะคุณแม่ถนอมกล่อมเตี้ยงพ่อนาคตั้งแต่อยู่ในท้องฟังและรักแม่ให้ได้ครึ่งเท่าที่แม่รักเราแม่ก็พอใจแล้วนะคะคุณแม่ทั้งหลายฟังไม่ใช่เฉพาะคุณแม่ในงานทำขวัญนี่หรอกนะคะคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะฟังแล้วจะได้ภูมิใจว่าเราดูแลลูกเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องจนคลอดออกมาจนโตใหญ่นะคะนอนเถิดนะนอนเปลแล้วฟังแม่แขวงควายนอนเถิดลูกนอนลูกเอ๋ยอย่าอ่อนร้องไห้แม่จะกล่อมลูกไปขอให้ลูกฟังเรื่องราวพระคุณแม่แน่นักที่รักบุตรบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างที่กลางหาวจะพรรณนาต่อเนื่องถึงเรื่องราวคงจะยาวหลายคืนเป็นหมื่นไม้คนทั้งโลกรักเราไม่เท่าท่านสายสัมพันธ์สายสวัสดนั้นขาดได้สายโลหิตติดกายอยู่ภายในตัดอย่างไรก็ไม่ขาดอย่าตัดเลยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ท่านภูมิฟังอารีรักห่วงบุตรตุดเฉลยเลี้ยงลูกอ่อนป้อนนมเฝ้าชมเชยโอ้แม่เอ๋ยแม่จ๋าข้าน้ำนมพื้นนภามหาสมุทรสุดไพศาลจะประมาณเปรียบไปไม่สาสมมันยังน้อยด้อยกว่าข้าน้ำนมที่ได้บ่มกายบุตรสุดแสนแพงผอมจนเห็นเอ็นกระดูกในอกแม่เอ้ยไม่เคยแห้งหลังให้ลูกดื่มกินมิสิ้นแรงแม่เข้มแข็งรักและห่วงดังดวงใจเปรียบพรมโพโสภามหาโพธิ์คุณประโยชน์การกิ่งอันยิ่งใหญ่แดดจะรนฝนจะหลังมาอย่างไรกำบังภัยให้วิหกปูงนกกาอันอ้อมอกมารดานาพินิจกำแพงอิทธิวะแกล้งไม่แข็งกว่ากำแพงอกของแม่แผ่เมตตาคุ้มชีวาลูกตนจนพ้นภัยจะร้อนหนาวคราวไหนไม่วิตกเอาอ้อมอกแม่ห่มบังลมหายอกแม่อุ่นหน้าอิงกว่าสิ่งใดประทับใจยั่งยืนชื่นชีวันบางเติบโตโผพรากไปจากหน้าพนาคจะฟังคำจำไว้มันพระคุณของพ่อแม่แผ่ผูกพันจงทดแทนพระคุณท่านจนวันตายค่ะบทประพันธ์บทนี้ก็เป็นของอาจารย์ชัยชนะบุญโชตนะคะ
ป็นผู้ที่ประพันธ์เป็นเนื้อเรื่องมานะคะครับก็จะเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะฮะกราบเรียนเชิญนะครับพี่ปานาน้องมานั่งล้อมเป็นวงกลมนะครับแถวเดียวนะครับเราจะแลสอนเสร็จแล้วจะเชิญขวัญเบิกใบสีเวียนเทียนใช้เวลาอีกอย่างน้อยๆ1ชั่วโมงนะครับกว่าจะแล้วเสร็จนะฮะกราบเรียนเชิญพี่ปานาน้องญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านเลยนะครับเชิญเลยนะคะนั่งล้อมหลังหมอล้อมคุณพ่อคุณแม่ล้อมเจ้านาคนั่งเป็นวงกลมแถวเดียวยกเก้าอี้มาเลยจ้ะยกเก้าอี้มานั่งได้เลยนะครับยกเก้าอี้ตามมาเลยรบกวนคุณพ่อสลับที่นั่งกับคุณแม่ครับรบกวนสลับที่กันนะฮะเชิญเลยนะคะมานั่งล้อมหมอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำพิธีเวียนเทียนกันนะคะกราบเรียนเชิญนะครับพี่ปานาน้องญาติสนิทมิตรสหายนะครับเข้ามานั่งล้อมเป็นวงกลมนะครับเราจะใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะเพื่อจะได้ลงไปรับแขกต้อนรับแขกที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้รบกวนขอพัดตะไลแล้วก็บาทตะละปัดเข้ามาในพิธีไม่ชุดเดียวชุดเดียวชุดเดียวหน้าพนมมือลูกหน้าพนมมือนะลูกนะคุณพ่อคุณแม่รูปหลังรูปขึ้นนะครับรูปจากบ้านเอวขึ้นไปหาท้ายทอยเจ้านาคนะครับจะได้ทำการเชิญขวัญพนมมือนะลูกพนมมือคุณพ่อคุณแม่รูปขึ้นจนกว่าจะเชิญขวัญเสร็จนะครับสาธุสีสีสิทธิพิเศษสุนทรที่เบศทวรุณบุญนาเอกทิตวารุณรุงพุ่งประจุดสมัยแสงนาบัดนี้ข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญมิ่งขวัญนาของพนักที่หล่นหายไปจากเงือกายวันเจ้าเอ๋ยเคยตกใจร้องไห้ตั้งแต่ยังน้อยตกเคหาและกูเปลตั้งไข่เซรูสอดยังล้มลงได้ทั้งพ่อและแม่ก็มาประคองไว้ว่าขวัญเจ้าว่าอย่าละเลยไปจากกายาเชิญวันเจ้ามาเสียในวันนี้เชิญมาชมเครื่องอาถาบริขารตระการเมียวิเศษสุดประเสริฐบาทเหล็กเลิศหลากหลายอามสะพายสีเหลืองแดงดอกกามแยมดูคมคำกาใส่น้ำเครื่องธรรมปัดเสื้ออ่อนผัดจานน้ำชาปานถ้วยฝาหน้าชมเชยขวัญเจ้าเอ๋ยเคยหลงละเลงเล่นเที่ยวลีลาดขวัญเจ้าเอ๋ยเคยเที่ยวพันผาดไปตามเพื่อนขวัญเจ้าเอ๋ยอย่าได้เฉยแช่เชื่อนอยู่ในเล่าป่าเนเชิญขวัญเจ้ามาเสียในวันนี้
สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชะอำนาจเหลือล้นโลกประดุจดังโชคมหาเศรษฐีปราบภัยนี้ทั่วทุกที่สารเดี๋ยวควรติดพัดลมไม่ไหนนะคะพุทธังกรรมสิทธิธรรมังกรรมสิทธิสังฆังกรรมสิทธิขอความสงบร่มเย็นจงมาบังเกิดแด่เจ้านักทั้งสองคณะเจ้าภาพปีปานาน้องญาติสนิทมิตรสหายบ้านใกล้บ้านไกลบ้านซ้ายบ้านขวาบ้านหน้าบ้านหลังขอให้มีชีวิตยืนยังตลอดกาลด้วยบารมีทานพระพุทธคุณรักษาพระธรรมคุณรักษาพระสังฆคุณรักษาขอให้เจริญก้าวหน้าโดยทั่วกันทุกท่านเถอะใครนั่งอยู่นั่นให้ลั่นของขึ้นสามทีที่ยังไม่ทราบแว่นเทียนนะครับเรามีอยู่ด้วยกัน3แว่นจะเริ่มจากคุณพ่ออนันต์ไปถึงแม่พรนิพพานะครับมาถึงคุณปู่คุณย่าคุณยายนะฮะเวียน3รอบนะครับ3รอบค่ะแว่นที่1 2 3นะครับอยู่ในมือผู้ใดก็ตามนะครับโบกไปข้างหน้า3ครั้งนะครับพุทธังชัยยะมังคลังปัด1ครั้งแล้วส่งต่อเลยนะครับพุทธังชัยยะมังคลังนะครับทั้ง3แว่นนะครับรอบที่1รอบที่2ธรรมังชัยยะมังคลังทั้ง3แว่นนะครับรอบที่3สังฆังชัยยะมังคลังเดี๋ยวจะบอกเป็นรอบๆแต่ถ้ายังจำไม่ได้ล่ะคะสำหรับคนที่จำไม่ได้ย่อๆก็ชัยยะชัยยะชัยยะแล้วถ้าชัยยะยังจำไม่ได้อีกอะมีย่อไหมมีย่ออีกไหมสวยสวยสะเป่าเอาเผื่อว่าแม่แม่ชัยยะแล้วยังจำไม่ได้ชัยยะชัยยะนี่ก็สั้นสุดแล้วหนูเอ้ยมีสั้นกว่านี้ไหมอยากจะได้อยากจะได้กระชับกว่านี้อีกไงมีไหมจ๊ะได้ไหมนะจ๊ะไม่ได้เนาะพุทธังชัยยะมังคลังนะครับปัดและส่งต่อเลยนะฮะเดี๋ยวจะบอกเป็นรอบๆนะครับเริ่มจากคุณพ่ออนันต์นะฮะไปถึงคุณแม่พรนิพานะครับ3รอบกับเทียนชัย
ช่วยกันหิวนะคะคนเยอะพอได้นะทำไมเสียงฮิ้วดังไม่มากเลยนานต้องอย่างงั้นรอบที่1 นะคะพุทธังชยมังคลังพุทธังชยมังคลังนะคะทั้ง3แว่นเหมือนกันนะคะจำไม่ได้ก็พุทธังพุทธังพุทธังทั้ง3แว่นนะคะถึงผิดก็ไม่เป็นไรนะคะไม่บาปนะคะพุทธังชัยยะมังคลังพุทธังชัยยะมังคลังพุทธังชัยยะมังคลังนะคะThank you.
ไปทั่วมณฑลบนพิธีมีเงื่อภายอำนวยชัยเฉลิมโลกให้โชคดีขยับผูกมาข้างหน้าลูกเดี๋ยวดวงเทียนหยดใส่ที่เราได้รู้เรียนมาลาบที่สองธรรมังชัยมังคลังนะคะธรรมังธรรมังธรรมังจำได้ก็ชัยมังคลังเหมือนกันทั้งสามแว่นนะคะจำไม่ได้ก็ธรรมังธรรมังธรรมังนะคะจับขยับเบาเบาไม่ว่าบายสีคนแก่หรือสาวไม่ให้ของเขาด้วยราไม่ได้พูดเท็จคอยสังเกตเรื่อยมาไม่ได้พูดเท็จคอยสังเกตเรื่อยมาถ้าเป็นบายสีคนชราดูแล้วก็น่าชื่นใจเอ้ยเจ้าลำใหญ่ถ้าเป็นไม้สีแม่ไม้ก็เปิดกันได้แรงพุทธังนะคะพุทธังชัยมังคลังนะคะถ้าจำได้พุทธังชัยมังคลังเหมือนกันทั้งสามแบรนด์นะคะฉันอยากจะถามบายสีเธองามไหมบ้าง
บายสีคนแก่ก็ค่อยแก่ค่อยเก่าบายสีคนแก่ก็ค่อยแก่ค่อยเก่าถ้าเป็นบายสีสาวๆก็ค่อยเล่าค่อยลมเอ้ยเจ้าไม่ยอมอยากจะเก็บมาเชยชมก็กลัวไม่สมหัวใจเอ้ยเจ้าลำใหญ่ถ้าเป็นบอยสิแม่ไม้ก็เปิดกันได้อย่างสบายเอ้ยเจ้าบายตายถ้าเป็นไม้สีกระเทยหมอพรรับพี่เอ้ยจะเปิดยังไงที่สามให้ท่านกล่าวคำว่าสังคังชัยมังคลังนะคะสังคังเหมือนกันทั้งสามแว่นจำได้ก็ชัยมังคลังนะคะเป็นบายสิ่ง
หมือนเพื่อบ้านจบครบสามรอบเวียนมาบรรจบเพื่อบ้านจบครบสามรอบตามระบอบแบบโบราณขานไข่ตามระบอบแบบโบราณซึ่งแว่นชายโหราจึงรับมาจึงรับซึ่งแว่นชายสำรวมใจแล้วจะดับฉับพลันสำรวมใจแล้วจะดับฉับพลันยังค่อยอยู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ตลอดเลยนะคะขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะคะค่าน้ำนมค่าน้ำนมเวนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปลแม่เราเฝ้าเลยกล่อมลูกน้อยนอนเปลไปจนไกล
ังใจนาอะไรพี่ชายใดนาเพราะข้าน้ำนมควรคิดพินิจให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่นมมือกันไว้นะคะสาธุอโหสินะคะค่ะม้วนสายสินเลยนะคะอย่าข้ามสายสินนะคะม้วนต่อกันไปเลยนะคะม้วนกันไปวันนี้นะคะฟ้าก็ต้องขอบคุณนะคะท่านเจ้าภาพนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้ฟ้านะคะแล้วก็ทีมหมอขวัญอาจารย์พลพีมณีไทยนะคะรวมถึงแม่พิกุลได้มาทำพิธีทำขวัญนาคให้กับนาคไอ้นะคะแล้วก็นาคเอิร์ธนะคะวันนี้ถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะพิธีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะThank you.